ัวข้ามีชื่อว่า Artificer ความสามารถของตัวข้านั้นก็คือจะบวกดาเมจจากการระเบิด 175% และขนาดของระเบิดก็จะใหญ่ขึ้น 4% ทุก1ดาเมจธาตุพวกเจ้าอย่าดีใจไปล่ะเพราะว่าดาเมจของข้านั้นลบ 100% มีดาเมจจากการระเบิดเท่านั้นเลยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเกาะที่ตัวข้ามีนั้นจะโดนปรับแต่งให้ลดลงไป 50% ส่วนอาวุธที่ข้าจะเอาไปนั้นมีชื่อว่าชาเลตเป็ดเอ้ยชาเลตเดอร์เป็นปืนสายระเบิดซึ่งมันจะมีโอกาส 50% ที่มันจะระเบิดพวกเจ้าจงดูซะให้ดีเวลาที่ลูกกระสุนของข้านั้นกระทบตัวศัตรูนั้นก็จะมีระเบิดจูมจามซึ่งศัตรูที่อยู่ใกล้ระเบิดก็จะโดนจูมจามไปด้วย Attack Speed และก็จะเอาปืนชาเลตเป็ด1และก็จะล็อก Cyber Ball ไว้เพราะว่า Cyber Ball นั้นจะมีโอกาส 15% ที่จะทำดาเมจแบบสุ่มเมื่อศัตรูตายเซฮ่าฮ่าและตอนนี้ตัวข้าก็มีปืนอยู่2กระบอกตัวข้านั้นไม่ใช่ญาติกระหนวดดำเฮ้ยต้นไม้เกิดถ้าเกิดว่าสามารถกำจัดต้นไม้ได้มันจะให้ผลไม้ที่ฮิวเลือดหรือว่าบางทีมันก็อาจจะดรอปให้ไอเทมนะซึ่งขอรีโลเลยแล้วกัน Attack Speed แล้วกันอาวุธทุกอย่างดาเมจคือ1ลบดาเมจ 100% สายระเบิดเท่านั้นเลยรีโลทีนึงเอาปืนชาเลตเป็ดมาแล้วกันรีโลอีกทีนึงว้าวล็อกปืนชาเลตเป็ดไว้ตอนนี้ตัวข้านั้นก็อยู่ในเวฟที่3แล้วมีปืนอยู่3กระบอกโอเคเสื้อคนตัดต้นไม้จะทำให้ต้นไม้เนี่ยแตกในดอกเดียวไซเบอร์บอลมาอ้าวเงินเหลือตอนนี้สังเกตที่ตัวฉันได้เลยไอ้เจ้าพวกคนธรรมดาโอ้โหเมื่อกี้ปืน4กระบอกระเบิดตุ้มตามนี่สินะข้อดีของการมีปืนเยอะคือมันจะทำให้มีโอกาสเกิดระเบิดได้บ่อยขึ้นและตัวข้านั้นครึ่งซีกหนึ่งก็โดนผ่าตัดไปเรียบร้อยเอาปืนชาเลตเป็ดมาแล้วก็รีโลไปหนึ่งรอบโอ้โหปืนชาเลตเป็ดมาด้วยอ่าล็อกไว้เอาเป็นน้ำเดือดมาดาเมจธาตุของผมตอนนี้คือ5ยิ่งดาเมจธาตุเยอะระเบิดก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นโอ้โหดาเมจธาตุผมตอนนี้คือ20เหรอวะที่หัวก็มีแผลเป็นซะแล้วสินึกถึงทันจิโร่ที่เป็นญาติของข้าเลยเอาละนะปานระเบิดวาลีอะไรกันเนี่ยเวฟที่5ทำไมมันกระจอกอย่างนี้โอ้โหแล้วบอกเลยต้นไม้ตายไปกระจอกจริงๆตั้งแต่มีเสื้อคนตัดไม้นี่คือมันดีเหลือเกินใจได้มั้ยจะทำให้ดาเมจระเบิดแรงขึ้น 15% ไล่โลไป1รอบโอ้โหปืนชาเลตเป็ดตอนนี้ปืนชาเลตเป็ดของผมนั้นก็มี6กระบอกจังหวะนี้บอกเลยโพเตโต้อย่างผมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปไหนอีกแล้วเพราะว่าไอ้พวกเอเลี่ยนนั้นมันเจอคอมโบปืนระเบิดผมเข้าไปอ่ะเดินนิดนึงงานนี้ไอ้เจ้าพวกเอเลี่ยนแกทำให้คำพูดฉันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นการวางทุ่นระเบิดทำดาเมจกับศัตรูซึ่งดาเมจนั้นมันน่าจะคำนวณกับรูปประแจหรือก็คือ Engineering เอามาก่อนแล้วก็รีโลไปตอนนี้ตัวข้านั้นก็ได้รวมร่างเข้ากับเผ่าพันธุ์แวมไพร์ตัวข้าสามารถดูดเลือดได้และศัตรูแม่งไม่ค่อยโดนระเบิดข้าเลยพยายามเก็บเหรียญแล้วก็ว้าวนี่ไงเล่าไอเทมตอนนี้อยู่ที่เวฟ7นะเป็นไงเมื่อกี้ระเบิดตุ้มหายทั้งกองบวกโชค10แต่ว่าจะลดดาเมจ 2% ดาเมจกูลบ100โอ้โหธาตุมาแต่ว่าเลือดก็แบบน้อยเกินเอาเป็นธาตุแล้วกันแล้วก็เอาเป็น Attack Speed ช่างวันนี้ต้องเอาป้อมปืนแก้วกาแฟบวกความเร็วในการโจมตีแต่ว่าลดดาเมจชัดมาไม่เคยแคร์รวมไปแล้วก็ล็อกเก็ตไว้สำหรับตอนนี้ตัวข้านั้นก็ใส่หมวกแล้วและตัวข้านั้นก็มีป้อมปืนคอยช่วยยิงมาเลยไอ้เจ้าพวกเอเลี่ยนกระจอกงอกง่ายพวกแกทั้งหลายนั้นจงเจอพลังเอกพ่อฉันข้าไม่สนใจอาวุธอื่นนอกจากระเบิดเลือดมีอยู่18บอกเลยจังหวะนี้โคตรเสียวพระเจ้าไม่ทอดทิ้งคนดีจังหวะนี้ขอเอาเป็น engineering แล้วกันเดี๋ยวต้องหาจังหวะเพิ่มเลือดหน่อยละว้าวเลเวลอัพนะเมื่อกี้เพิ่มเลือดนี่ไงเล่าบวกแม็กเฮด P5 จัดมาราคาของไอเทมลดลง 5% จัดมาเอาเป็นแม็กเฮด P แล้วกันนี่มันสุดยอดไอเทมมีโอกาส 8% ที่จะฮิวเลือดเมื่อผมนั้นหยิบวัตถุดิบขึ้นมานี่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ใกล้ป้อมปืนบอกเลยว่าป้อมปืนของข้านั้นจะยิงสายฟ้ากระจายยิงช้าไปไหมเธอจะยิงสายฟ้ากระจายรอบทิศทางซึ่งศัตรูที่โดนบอกเลยไม่มีใครหน้าไหนที่จะบอกว่า
ไม่มีใครหน้าไหนที่ทนได้อยู่แล้วเชียวแต่แม่งเอ้ยดาเมจเบาไปไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีอะไรช่วยฮัลโหลไมเอเลียนพวกแกน่ะไม่สามารถทำให้เลือดของฉันสั่นคลอนได้เพราะว่าฉันนั้นคือเอเลียนสเลเยอร์อาร์เมอร์ตอนนี้ผมเป็นศูนย์นะเดี๋ยวผมจะซื้อชุดเกราะซึ่งมันมี2แต่ว่าจะโดนลดไป 50% มันจะเหลืออยู่ที่1ใส่ป่ะน่าเห็นป่ะเหลือที่1พยายามอยู่แบบใกล้ๆป้อมร้องบอกเลยจังหวะนี้ร้องจัดๆร้องแล้วกูลูกนี้น่าจะแบบเอาเพิ่มเลือดหน่อยก็ดีบวกโชค10ไม่เอาเพราะว่ามันลบพลังโจมตีธาตุรีโลไป1รอบมีเลือดอยู่ที่39จะพอให้มีชีวิตรอดหรือเปล่าวะโอ้โหเหลือเวลาอีก12วิผมจะต้องรีบเก็บเงินไอ้รีบเก็บเงินให้เยอะที่สุดป๊อปรีโลได้ฟรี1ครั้งของโคตรดีป้อมปืนเลเซอร์ล็อกไว้เลยรีรีโลป่ะEngineering ผมตอนนี้คือ19และตอนนี้ตัวข้านั้นก็เจอเอเลี่ยนที่ใส่หมวกมันเป็นหมวกกันน็อกของไอ้พวกเอเลี่ยนฮ่าฮ่าไอ้เจ้าพวกเอเลี่ยนแกมาผิดทางแล้วเอเลี่ยนสเลเยอร์ว้าวเจอตัวใหญ่โอ้โหพุ่งชนซะด้วยโอ้อยากเก็บเงินตรงกลางแต่ว่าเข้าไปยากเหลือเกินไม่อุ่นใจเลยเลือดน้อยป้อมปืนจัดมาดิครับผมเกิดตรงไหนวะป้อมปืนผมเดี๋ยวนะนี่ไงป้อมปืนเลเซอร์ป้อมปืนเลเซอร์ฉันหวังพึ่งนายอยู่นะเจ้าป้อมปืนเลเซอร์โอ้โหเมื่อกี้เห็นเปล่าไอเราก็นึกว่าจะแบบเป็นเลเซอร์สายยาวๆยาวปรี๊ดสายสั้นนิดเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรพยายามอยู่ในโซนป้อมปืนเอาไว้และตอนนี้เลือดของตัวข้านั้นก็มีอยู่ที่65บ้าไปแล้วมาต้นไม้เอาจะเก็บสิวะเดี๋ยวนะนี่ตัวผมไม่มีแม่เหล็กเลยหรือยังไงใช่ไหมใช่ harvesting ผมเนี่ยลบ2เลยนะเอว่าทำไมไม่มีแม่เหล็กเลยเชลเลตเป็ดผมตอนนี้ก็เป็นสีแดงเรียบร้อยตอนนี้ตัวข้าก็มีล็อกเก็ตลันเชอร์อยู่2โอ้โหเห็นแล้วกระสุนนี่ไงทุกคนดูกระสุนของล็อกเก็ตลันเชอร์มันเป็นฉลวด RPG เลยนี่นะระเบิดทีบอกเลยว่าทุ่มจามสนั่นวันไหวศัตรูที่โดนเอ็กโพชั่นของข้าเข้าไปยืนเดียวตายเดียวยืนเป็นกลุ่มก็ตายเป็นกลุ่มพยายามเก็บเงินก่อนละกันแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เวฟที่15แกอยู่ไหนไอ้เจ้าพวกเอเลี่ยนที่โจมตีระยะไกลมาโอ้เหือแต่ว่าแล้วยังไงล่ะตัวข้านั้นเลือดเยอะบวกการเก็บเกี่ยว16ลบเกาะ1จัดมาเลยไม่เคยต้องการเกาะแล้วก็เอาแว่นคีมารีโลป่ะเอาป้อมเลเซอร์แล้วกันปึ๊บๆป้อมฮิวกูฮิวทันหรือเปล่าวะเนี่ยจังหวะนี้บอกเลยไปเก็บวัตถุดิบดีกว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะฮิวเลือด1เฮ้ยเอาจริงจะไม่ไหวจะตายที่เวฟนี้เหรอวะเดี๋ยวอุ้ยเก็บของฮิวกูหน่อยดิป้อมฮิวบอกเลยมันชอบพุ่งชนผมเลือกเกินเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่มีป้อมไฟฟ้ากับป้อมปืนแล้วก็มีป้อมฮิวอยู่พยายามแบบเดินหลบนิดนึงอย่าให้เสียเลือดมากไปกว่านี้อย่าให้มีการสูญเสียเลยมึงเหยียบระเบิดกูหน่อยไม่ได้เหรอป๊อปขึ้นมาเย้เอาเป็นดาเมจจากการระเบิดดาเมจจากการระเบิดเพิ่มอีก1ครั้งลีโลธงขาวมันจะเพิ่มการเก็บเกี่ยวแต่ว่ามันจะลดจำนวนศัตรู 5% ของดีข้าคือหัวหน้าโอ้โหข้าคือหัวหน้าเอเลียนแกเตรียมตัวตายธงขาวเนี่ยมันดีก็ตอนที่แบบเรามาสู้กับบอสนี่แหละศัตรูจะได้แบบน้อยๆหน่อยอันนี้คือน้อยลงแล้วเหรอฮัลโหลอุ้ยชิโอ้ยโอ้ยโว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 อุ้ยอยู่ๆๆๆๆปั๊บๆนี่ฮิวโอ้ยโอ้ my god โอ้ 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 my god ฮิวกูหน่อยไม่ได้หรือโอเคเดี๋ยวผมจะต้องโฟกัสที่บอสดิไม่ต้องไปโฟกัสที่ลูกน้องเลยจังหวะเนี้ยเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะปล่อยแบบลูกไฟหมุนรอบเว้ยฮิวโอเคเลือดเต็มโอ้โหรอดพ้นรอดกับบ้าดิแม่งเอ้ยไม่น่าไปเอาเติมเลือดเลยเอาเติมเลือดแค่นิดเดียวนี่บอกเลยร้องเลยกูจังหวะนี้เลือดกับหมดแล้วกูตายโอ้ชนะไม่ได้ปืนชาเลนเจอร์ผมสีแดง5กระบอกเฮ้ยไอ้เจ้าโปเตโต้ไม่เจียมตัวแพ้แล้วยังกล้ากลับมาอีกรอบนี้ฉันไม่เหมือนกับรอบก่อนนะฉันบอกไว้เลยรอบนี้ฉันมีประสบการณ์แล้วโอเครอบนี้ข้ามาอย่างพร้อมบอกเลยแกเตรียมตัวโดนฝังอยู่ที่รากมะม่วงได้เจ้าเอเลี่ยน
ชึบชึบกินเลือดนิดนึงปึ๊บ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 ไอตัวลูกน้องเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำหรับผมสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมก็คือลูกไฟเออเฮ้ยสองรอบแล้วไม่ชนะว่ะ What the fuck